This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สัญญาก่อนสมรสคืออะไรสัญญาก่อนสมรสคือการตกลงกันในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินเรื่องการจัดการดูแลอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยใครจะต้องทำอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็เอาอันเนี้ยเป็นจดทะเบียนกับนายทะเบียนตอนจดทะเบียนสมรสฮะตอนจดใบแต่งงานนะครับก็ใบเนี้ยเป็นประกบกับเขาด้วยอะไรที่มีอยู่ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าสินส่วนตัวสินส่วนตัวต่อมาถ้าเกิดพอหลังจดทะเบียนสมรสเดินหน้าต่อไปนะครับจนถึงจะหย่าหรือจะตายหรือจะอะไรก็ต่างนะฮะช่วงเนี้ยอะไรที่มันงอกเงยเกิดขึ้นในเวลานี้ถือเป็นสินสมรสอัปเดตมานิดนึงครับว่าสถานการณ์ล่าสุดการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของ LGBTQ+ เนี่ยกฎหมายรองรับขนาดไหนอย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแน่นอนเวลาพูดถึงเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจแล้วเนี่ยอาจจะนึกถึงบุคคลสักคนหนึ่งกลุ่มที่เป็นผู้บริหารแต่จริงๆแล้วอีกหนึ่งมิติที่เราจะลืมไปไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือการดำรงชีวิตของเราถ้าเกิดว่าเรามีคู่ครับติ้งต่างเรามีคู่เสร็จเรียบร้อยปั๊บมีเรื่องของสินสมรสมีเรื่องของสินเดิมนะครับเอ๊ะแล้วทีนี้การบริหารจัดการจะเป็นอย่างไรเราจำเป็นต้องรู้ไหมครับข้อกฎหมายก่อนที่เราจะเริ่มเดินหน้าในการที่จะมีชีวิตคู่แม้จะเป็นชายกับชายหญิงกับหญิงหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของเพศสภาพต่างๆ LGBTQ+ นะครับวันนี้มาคุยประเด็นนี้กันนะครับมิติทางด้านกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินก่อนที่เราจะมีชีวิตคู่กับแขกรับเชิญของเราครับท่านเป็นทนายออนไลน์คุณอนุวัฒน์งามประเสริฐกุลหรือว่าคุณฮัทฮัทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับฮัทขออนุญาตถามก่อนเลยคนเรามันจะรักกันมันต้องมีมันต้องรู้กฎหมายด้วยเหรอครับรู้แน่นอนครับเริ่มต้นหนึ่งคือเวลาผมเจอ คนที่เขาจะแต่งงานกันส่วนใหญ่ผมก็จะถามเขาว่าถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอชอบเจอว่าขอทำดิวดิลิเจนต์อีกฝั่งนึงก่อนฝั่งดูแปลกคือตรวจสอบว่าอีกฝั่งเขามีหนี้สินอะไรมาก่อนเดิมหรือเปล่าโอ้สอบทานบัญชีอะไรอย่างนี้ที่เขาบอกนะไขว้ก่อนสอบก่อนนะคือรู้ประวัติการเงินซึ่งกันและกันใช่ครับทำไมต้องทำอย่างนั้นนะบางทีเนี่ย พอสมมตินะฮะพอเราไปแต่งงานกับบางคนเขามีหนี้เยอะมากนั่นแปลว่าอีกหน่อยนึงในอนาคตเราอาจจะต้องเป็นช่วยกันรับผิดตรงนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่านี่มันมีแต่เพิ่มพูนเนาะหรือบางทีมีทรัพย์สินอะไรซึ่งบางทีเราอาจจะเป็นเหมือนแบบครอบครัวนะครับบางทีครอบครัวบอกว่าเฮ้ยผมมีทรัพย์สินตรงนี้อยู่เป็นของแฟมิลี่นะฉะนั้นเนี่ยมันห้ามออกไปอยู่ภายวงนอกมันมีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเวลาปกติเขาจะมีเวลาไปเฮลท์เช็คตรวจสุขภาพของคู่สมรสว่าเฮ้ยคุณพร้อมมีบุตรมีโรคร้ายหรือคุณมีอะไรหรือเปล่านะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบทางด้านกฎหมายทางเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการคุยกันเยอะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายคู่ที่เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ในเรื่องทรัพย์สินนะผมอยากจะเคลียร์ออกไม่อยากให้เป็นภาระกับคู่สมรสผมช่วยจัดการให้หน่อยจะดูแลอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกสัญญาอะไรต่างๆก็อาจจะต้องเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นสมมุตินะสองฝ่ายเนี่ยไม่ใช่คนที่ใช้คำนี้นะฮะไม่ได้มีธุรกิจใหญ่โตกันมานะครับก็เป็นมนุษย์ปกติเราต้องทำถึงขั้นนั้นไหมครับแค่คุยก็พอถ้าอย่างนั้นแค่คุยก็พอแค่คุยก็พอส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้กันคร่าวๆตอนคบหาดูใจกันเราจะเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนอะไรอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยปกติอาจจะยังไม่ต้องเป็นขนาดนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยมันจะมีอย่างที่บอกฮะมันมีอะไรที่มันมีความพิเศษมาก่อนอันนี้อาจจะต้องมีละเพราะว่ามันจะมาถึงไอ้สิ่งนึงที่เรียกว่าถ้าเป็นชายหญิงนะครับเขาจะเรียกว่าสัญญาก่อนสมรสนะครับสัญญาก่อนสมรสคืออะไรสัญญาก่อนสมรสคือการตกลงกันในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินเรื่องการจัดการดูแลอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยใครจะต้องทำอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็เอาอันเนี้ยเป็นจดทะเบียนกับนายทะเบียนตอนจดทะเบียนสมรสฮะตอนจดใบแต่งงานนะครับก็ใบเนี้ยเป็นประกบกับเขาด้วยเอาใช้ทำได้ด้วยทำได้ครับทำได้ก็จะเป็นทำให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ว่ากันตามนั้นเลยนะครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากมายในตอนแต่งงานเราไม่เคยที่จะทำแบบนี้เลยนะครับบางคนจะบอกว่าไม่ทำก็ไม่เห็นเป็นไรอ่ะนะครับมีกรณีตัวอย่างไหมครับว่าเวลาที่ไม่ได้รู้อะไรแก่กันและกันปรากฏถึงเวลาปั๊บแต่งงานไปพักหนึ่งเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับพอมีตัวอย่างให้คนได้เห็นภาพไหมครับว่าทำไมเราจึงควรที่จะต้องรู้มิติกฎหมายก่อนที่เราจะแต่งงานครับมีอย่างตัวอย่างแล้วกันนะฮะก็จะมีเช่นมีผู้ชายท่านหนึ่งนะฮะเขาเคยแต่งงานมาแล้วนะครับจดทะเบียนหย่าอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีลูกติดมาเสร็จแล้วก็มาแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่นะครับก็จะมีทรัพย์สินที่เริ่มมีว่าทรัพย์สินเกิดกับภรรยาคนเก่าทรัพย์สินเกิดระหว่างก่อนแต่งงานทรัพย์สินที่เดี๋ยวจะแพลนว่าจะเกิดกับภรรยาคนใหม่และลูกๆจะยังไงมีบ้านหลังหนึ่งซื้อขึ้นมานะฮะบ้านที่อยู่ในครอบครัวแฟมิลี่เดียวกันอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาเสร็จพอผ่านไปตอนจดทะเบียนก็ไม่ได้มีอะไรก็จดทะเบียนปกติคุณแม่คนใหม่ก็เลี้ยงดูลูกๆเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนหนึ่งกับเป็นลูกของเราเลยนะก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยโดยปกติ
ผ่านเวลาไปคุณพ่อเสียปุ๊บมรดกก็ตกลูกและภรรยาอันนี้ตามหลักนะครับพอผ่านไปอีกวันหนึ่งคุณแม่เสียซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงนะครับเสียเสร็จปุ๊บบ้านหลังนี้คราวนี้มันมิกซ์กันแล้วว่าในบ้านหลังนี้ตกลงเป็นของใครกันแน่ลูกเริ่มงงแล้วซับซ้อนแล้วนะแล้วฉันมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ไหมใช่ไหมมันก็เริ่มกลับว่าเอ๊ะเรากับแม่เลี้ยงเราเป็นอะไรกันนะโอ้ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเคลียร์คัดกันตั้งแต่เดย์วันว่าเฮ้ยทรัพย์สินอะไรบ้างนะที่จะเป็นของเราแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้ตกลงแบ่งจัดการกันอย่างไรมันจะเกิดอีเวนต์มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพอภาพจบเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณแม่เลี้ยง เสียไปโดยที่ไม่ได้มีเขียนพินัยกรรมหรือมีอะไรไว้ก่อนนะทรัพย์สินตรงนี้ก็จะไปแบ่งหาทายาทของคุณแม่เลี้ยงซึ่งไม่เกี่ยวกับลูก2คนหรือลูก 3-4 คนที่เขาเป็นของลูกติดมาเลยโอ้มันกลายเป็นว่าเอาบ้านหลังนึงกลายเป็นว่าคราวนี้จะมีกรรมสิทธิ์ร่วมเยียบเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จัดการอะไรกันไว้ก่อนฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเป็นเคสปกติแต่งงานกันปกติแค่รู้จักเขารู้จักเราเคลียร์กันว่านิสัยใจคอถูกต้องโอเคจดทะเบียนสมรสแล้วก็เดินหน้าอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดคุณมีข้อจำกัดบางประการหรือมีอะไรพิเศษลักษณะจำเพาะประการอันนี้อาจจะต้อง planning ดีๆว่าจะทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหากับลูกๆของเราไม่ให้เกิดปัญหากับรุ่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันไม่ได้พูดถึงเราแค่เราคนเดียวเนาะต้องขอบคุณทนายฮาร์ดมากเพราะว่าหลายครั้งเราคิดนะสามีแต่งงานภรรยามีลูกแล้วจบแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีความซับซ้อนระหว่างกลางขึ้นมาค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะทีนี้เรามาถึงในแง่ของภาพทั่วๆไปกันบ้างสมมุติว่าข้อที่เราควรที่จะรู้นะครับระหว่างที่เราจะเริ่มต้นเดินหน้าเราจะได้ยินแบบนี้นะแต่งงานกันปั๊บสินเดิมสินสมรสเพื่อยากันแบ่งกันยังงงข้อควรรู้เอาเบื้องต้นเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับ okay. มันควรต้องมีอะไรบ้างครับอะไรคือสินสมรสอะไรคือสินของแต่ละคนยังไงบ้างครับครับเอาหลักการง่ายๆก่อนเลยถ้าเกิดตัดกันที่วันจดทะเบียนสมรสครับอะไรที่มีอยู่ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าสินส่วนตัวสินส่วนตัวของเราส่วนตัวเลยนะครับฉะนั้นไอ้เนี่ยสินส่วนตัวของใครของมันอยู่ยังไงอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อมาถ้าเกิดพอหลังจดทะเบียนสมรสเดินหน้าต่อไปนะครับจนถึงจะหย่าหรือจะตายหรือจะอะไรก็ต่างนะฮะช่วงนี้อะไรที่มันงอกเงยเกิดขึ้นในเวลานี้ถือเป็นสินสมรสทั้งหมดเลยส่วนเอางี้ 80-90% เป็นทั้งหมดเลยแล้วกันเอาโดยหลักก่อนนะครับฉะนั้นนี่อะไรเกิดขึ้นระหว่างช่วงนี้รวมถึงหนี้ด้วยนะฮะครับหนี้สินอะไรต่างๆเกิดขึ้นระหว่างนี้ก็ถ้าไม่บอกเดี๋ยวลืมก็หาร2เหมือนกันครับนะครับฉะนั้นในช่วงนี้อะไรที่เกิดขึ้นคือหาร2หมดนะครับพอเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมีเหตุหย่ากันขึ้นมานะครับก็มาคุยกันละไอ้ส่วนตัวเหมือนเดิมฮะของใครของมันไอ้ส่วนที่เกิดขึ้นตรงนี้โดยหลักก็หาร2กันนะครับว่าโอเคถ้าหย่ากันแบ่งกันยังไงก็คือตกกันหลักก็หาร2แต่ความหาร2มันยากเพราะว่าไอ้บ้านหลังหนึ่งจะมาหาร2หารยังไงนะครับบางทีเราก็จะทำบางทีตอนหย่าผมก็ทำบันทึกการหย่าให้เช่นบอกว่าแล้วทรัพย์สินเรามีทั้งหมดเท่านี้ตีมูลค่ามาบัตต้อมลายเท่านี้เราก็บอกว่างั้นคุณเอาวันนี้ไปคุณเอาวันนี้มาก็แยกกันเพื่อให้บอกว่าให้สัดส่วนได้เท่าๆกันแต่ว่าความจำเป็นด้วยฮะบางคนบอกว่าทำงานอยู่ใกล้คอนโดนั่นก็คอนโดไปอันนี้คนงานทำงานที่บ้านอยากได้บ้านหลังใหญ่เพื่อดูแลอ่ะงั้นก็แบ่งกันก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนแต่ว่าถ้าคือตอนจบก็คือควรจะให้มันใกล้ๆกันตามความตกลงฉะนั้นเนี่ยนี่คือสินส่วนตัวสินสมรสนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องแบ่งกันอย่างนี้ปัญหาคือเป็นแบบนี้ครับหลายคู่ใช้แบบนี้ด้วยพฤตินัยอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาเป็นผัวเมียกันนะครับลูกก็รู้ว่าเป็นลูกของทั้งคู่นี่แหละแต่พอดีว่าไม่ได้จดทะเบียนกฎหมายเดียวกันสามารถประยุกต์ใช้ได้ไหมครับหรือว่ามีความซับซ้อนอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปอีกมีความยากขึ้นยากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในตัวกฎหมายเองเนี่ยถ้าเกิดพอจดทะเบียนสมรสปุ๊บมันจะไปเขาเรียกว่าไปทำให้กฎหมายตัวหนึ่งเอามาใช้ได้คือเรื่องครอบครัวครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่จดทะเบียนสมรสกฎหมายตัวนี้มันจะยังไม่มาครับเพราะมันยังไม่เกี่ยวเพราะมันยังไม่จดสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องย้อนกลับไปหากฎหมายตัวอื่นเอามาใช้กฎหมายตัวอื่นเอามาใช้ก็กลายเป็นเรื่องเช่นกรรมสิทธิ์รวมซื้อบ้านหนึ่งหลังช่วยผ่อนกันอ่ะทุกวันนี้เป็นกรรมสิทธิ์รวมใช่ไหมแต่ว่าชื่อเราเป็นชื่อคนเดียวตกลงนี่จะเป็นของใครนะของ2คนหรือเปล่าอาจจะเริ่มมีความยากมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าส่วนใหญ่ถ้าคุยกันได้ก็จบแต่ส่วนใหญ่ที่คุยไม่ได้และเป็นส่วนใหญ่ที่คุยกันไม่ได้ด้วยก็คือต้องไปสู่ศาลเราก็ต้องเอาหลักฐานไปว่าฉันเป็นคนช่วยผ่อนนะฉันเป็นคนจะช่วยซื้อมาฉันเกิดหนี้ฉันทำนู่นฉันทำนี่มาพรีเซนต์กันใหญ่เลย2ฝ่ายก็พรีเซนต์ฝ่ายฝั่งนึงก็พรีเซนต์ในวันที่เราไม่รักกันเนี่ยมันไม่สนุกแล้วเราก็ต่างฝ่ายต่างต้องพูดข้อเท็จจริงเยอะแยะหมดเลยทั้งที่จริงๆแค่จดทะเบียนสมรสมันออโต้เลยกฎหมายมันมาหมดบอกเลยคุณจะแบ่งกันยังไงแต่พอไม่จดปุ๊บกรรมสิทธิ์รวมมาแล้วในเรื่องเกี่ยวกับหนี้จะหารกันยังไงจะทรัพย์จะหารกันยังไงมันจะมีความยากแล้วนะครับมันก็จะมีความยากขึ้นแล้วกันสมมติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนะครับโดยที่คู่สมรสไม่ได้เป็นกรรมการด้วยสมมติในกรณีแบบนี้ในส่วนนั้นถือว่าเป็นของฝ่ายที่เป็น
หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทเจ้าของบริษัทหรือว่ากลายมาเป็นสินสมรสด้วยครับยังไงครับคือถ้าในกรณีจดทะเบียนสมรสไอ้นี่มาเป็นสินสมรสเลยฮะอ๋อจบเลยจบเลยมันง่ายนิดเดียวมันแค่แบบจดปุ๊บทุกอย่างออโต้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่เสร็จปุ๊บก็ต้องมาพิสูจน์แล้วว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีการช่วยลงทุนช่วยลงแรงช่วยจัดการอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าไม่ก็ต้องไปพิสูจน์ต่อว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกสมมติเป็นแม่บ้านดูแลจัดการหลังบ้านให้หมดเลยคุณเลยมีโอกาสไปทำธุรกิจนอกบ้านไงโอ้มีการแบ่งปันหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเกิดมีอย่างนี้เกิดขึ้นศาลก็จะบอกว่าไอ้อย่างนี้คุณก็ถือว่าเป็นของกลางนะก็ต้องแบ่งกันไม่ส่วนหนึ่งครับรูปแบบของการสมรสในปัจจุบันหรือชีวิตคู่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะชายหญิงหญิงชายเนาะปัจจุบันสังคมมีพลวัตค่อนข้างเยอะรูปแบบของการใช้ชีวิตคู่กันก็เพิ่มเติมเช่นกรณีของ LGBTQ+ นะครับตอนนี้ให้อัปเดตมานิดนึงครับว่าสถานการณ์ล่าสุดการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของ LGBTQ+ เนี่ยกฎหมายรองรับขนาดไหนอย่างไรครับจริงต้องบอกว่าตอนนี้กฎหมายที่เป็นพูดถึงเรื่องนี้เฉพาะเจาะจงเนี่ยยังไม่มาครับนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลับไปสู่หลักทั่วไปนะครับต้องบอกงี้ก่อนฮะบางคนชอบบอกว่ากฎหมายล้าสมัยนะครับต้องบอกว่าธุรกิจนำกฎหมายเสมอชีวิตสังคมเศรษฐกิจนำกฎหมายเสมอพอสังคมเดินไปทางไหนเศรษฐกิจเดินไปทางไหนกฎหมายจะวิ่งตามอ๋อกฎหมายจะวิ่งตามนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะคือกฎหมายประเทศไทยเนี่ยกฎหมายเป็นกฎหมายที่มีลักษณะที่ว่าเราพยายามเปิดกว้างๆไว้ตัวนึงก่อนว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรที่จะมาปรับใช้เราเอากฎหมายหลักมาใช้เช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะบอกว่าตั้งแต่เกิดยันตายคุณมีอะไรยังไงบ้างไอ้พวกเนี้ยก็จะเอามาปรับใช้ถ้าไม่มีกฎหมายเฉพาะกฎหมายเฉพาะเช่นพรบคู่ชีวิตหรือการทำอะไรต่างๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ในวันที่กฎหมายพิเศษยังไม่มีกฎหมายหลักก็ต้องเอามาใช้กฎหมายหลักเอามาใช้ก็เช่นอะไรได้บ้าง1 นะครับในเรื่องเกี่ยวกับตัวสมมติว่ามาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันถ้าเกิดร่วมทำธุรกิจด้วยกันไปเปิดบริษัทไปเปิดกิจการหรือทำอะไรต่างๆขึ้นมาอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการทำพวกห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนที่กฎหมายหลักทั่วไปเลยก็คือคุณ2คนมาทำธุรกิจร่วมกันกำไรก็มาแบ่งกันหนี้สินก็มาหารกันนะครับหรือเรื่องถ้าเกิดเราไปได้ถือครองทรัพย์สินอะไรขึ้นมาก็เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมนะครับว่าต่างคนต่างมีสัดส่วนของแต่ละคนอยู่ในทรัพย์สินชิ้นนั้นๆนะครับเช่นเดียวกับเรื่องหนี้เรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าไปทำธุรกรรมไปทำธุรกิจอะไรต่างๆก็ถ้าเกิดทำเขาเรียกว่าในนามของอีกคนนึงอาจจะต้องตามไปดูแลกับเขาด้วยหรือไปรับผิดกับเขาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะมีหลายๆเรื่องที่ต้องมานั่งไล่ดูเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับรวมถึงในบางทีเนี่ยเช่นบางทีอยากจะมีบุตรอาจจะไปรับบุตรบุญธรรมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูกฎหมายกรอบกฎหมายมันทำได้มากน้อยแค่ไหนในวันที่กฎหมายมันยังไม่มีนะครับกฎหมายมาเนี่ยมันค่อนข้างเคลียร์ขึ้นแต่วันนี้มันก็ต้องดูภายใต้ข้อจำกัดกฎหมายที่ 2,500 ฮะมันก็อาจจะไม่ได้รองรับได้ทุกเรื่องยังไม่ได้วิ่งตามเท่าทุกวันนี้ครับเราได้ยินคำนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับพรบคู่ชีวิตหรือชีวิตคู่สักอย่างเนี่ยนะฮะอยากให้อัปเดตว่าครอบคลุมขนาดไหนเช่นกรณีบางคนบอกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วแหละเราอยากกู้ธนาคารร่วมเอ๊ะมันมีกฎหมายรองรับขนาดไหนอย่างไรบ้างครับครับคือต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าตอนนี้พรบเองมันยังมีหลายเวอร์ชันอยู่แต่ว่าเอาคอนเซ็ปต์ที่มันคล้ายๆกันก่อนแล้วกันก็คือว่าคน2คนนะครับที่เป็นเพศสภาพเดียวกันนะก็เริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับเพศสภาพเดียวกันมาอยู่ด้วยกันนะครับเขาพยายามจะทำให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นคนเรียกคู่สมรสปกติเหมือนชายหญิงหญิงชายนะครับฉะนั้นเนี่ยการไปทำอะไรร่วมกันสมรสเท่าเทียมที่ผมได้เท่าเทียมใช่ครับพอไปทำอะไรขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการไปกู้ยืมเงินอะไรต่างๆเขาก็จะมองว่าอันนี้มองอาจจะเป็นหนี้ร่วมได้ไหมนะครับหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับการทำหลายตัวเลยฮะเขาพยายามมองว่าไอ้คู่นี้มันสามารถมีเสมือนหนึ่งเป็นคู่สมรสกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพูดง่ายนะฮะการสมรสในเพศสภาพเดียวกันหรือว่าเป็นการอยู่ร่วมกันของ LGBTQ+ เนี่ยณเวลานี้ข้อแนะนำที่ฮัตอยากจะมีให้ท่ามกลางกฎหมายที่อาจจะยังไม่สามารถครอบคลุมทุกอย่างได้เนี่ยมีข้อแนะนำในการเดินหน้าที่ใช้ชีวิตคู่ในมิติที่มีกฎหมายรองรับยังไงบ้างครับแน่นอนข้อหนึ่งคือในเรื่องเกี่ยวกับทำข้อตกลงร่วมกันอันนี้อาจจะใช้หรือไม่ใช้ทนายก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีวันหนึ่งที่เราสองคนต้องมานั่งคุยกันเป็นเหมือนเป็นธรรมนูญการอยู่ร่วมกันธรรมนูญการอยู่ร่วมกันว่าเธอและฉันจะทำอะไรกันอย่างไรบ้างถ้าอีกหน่อยในอนาคตเรามีทรัพย์สินร่วมกันเราจะไปจดทะเบียนเช่นเราจะไปซื้อที่เราตกลงนะเราจะจดใช้ชื่อร่วมกันนะหรือถ้าเกิดจะมีหนี้อะไรขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งต้องรับรู้ซึ่งกันและกันนะครับหรืออาจจะไปกู้ร่วมหนี้ร่วมอะไรต่างๆนะครับเพราะมันจะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เลยว่าเช่นบางทีเนี่ยตัวเรากับตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีศักยภาพเงินอาจจะยังไม่เยอะอาจจะจำเป็นต้องใช้พ่อแม่หรือพี่หรือตระกูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปช่วยซื้อทรัพย์สินบางประการก่อนไปกู้ยืมเงินก่อนนะครับพอได้ทรัพย์สินมาอาจจะกลายเป็นชื่อของบ้านเขาแต่ว่าจริงๆมันคือการที่เราใส่เงินพร้อมกันตกลงกันยังไงล่ะนะครับเพราะมันจะมีความยากในชีวิตละนะฮะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องคุยกันเยอะขึ้น
โอ้แต่ในวันที่กฎหมายยังไม่มาก็ต้องคุยกันเยอะๆเขียนกันให้เยอะๆว่าจะเอายังไงใช้ได้ใช้ไม่ได้ว่ากันเราก็อาจจะให้ทนายมาช่วย endorse อีกทีนึงว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้เดี๋ยวต้องคุยอันนี้เพิ่มนะทนายจะมีสามารถเขาจะมีไดอะล็อกในการบอกว่าเฮ้ยคุณลองคุยเรื่องนี้ด้วยสิครับคุณคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมนะแล้วคุณจะมันจะออกมานะครับเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าบางครั้งเองเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ข้อกฎหมายแต่ว่าข้อตกลงระหว่างกันเป็นสิ่งที่ดีครับไม่ต้องรอให้วันที่เราไม่รักกันนะครับเพราะยังไงก็ตามเรามีพื้นฐานเอาไว้ก่อนวันหนึ่งกฎหมายมารองรับก็จะสามารถทำให้ทุกอย่างนั้นกระจ่างชัดได้นะครับวันนี้ขอบคุณทนายฮัทมากๆที่มาคุยกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับพิวิตครับต้องไม่ลืมนะครับว่าชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนแก่นะครับไม่ว่าจะเป็นมิติการอยู่ร่วมกันมิติเศรษฐกิจมิติธุรกิจทุกอย่างมีมิติแง่มุมทางกฎหมายถ้าเราไม่รู้กฎหมายอย่างน้อยที่สุดเรามีข้อตกลงระหว่างกันก็น่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนั่นก็เป็นภาพรวมของรายการของเราในวันนี้นะครับเศรษฐกิจติดบ้านวันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice